ดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะทั้งที่รับชมในไลฟ์ตอนนี้นะคะและพี่น้องในดีออกรุงเทพนะคะแล้วก็ดีออฟาร์มของเราด้วยค่ะยินดีต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่รอบนมัสการวันนี้และวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในหัวข้อเรื่องชีวิตเริ่มมาจากใจค่ะนั่นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะคะในสุภาษิตบทที่4ข้อ23นะคะกล่าวว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจให้เรามีโอกาสได้ฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าอวยพระพรเวลานี้ในการที่เราจะศึกษาใคร่ควรพระคำของพระเจ้าขอพระคำของพระองค์ได้รับการเจิมฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระองค์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดสำแดงความจริงแก่จิตใจและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและเป็นคนที่พระองค์ทรงใช้การได้ขอการฟื้นฟูใจขอสันติสุขและความชื่นบานมาโดยพระคำของพระองค์ด้วยเถิดขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะในเรื่องของชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะคะคำว่าจิตใจนั้นนะคะในความหมายคนทั่วไปอาจจะหมายถึงหัวใจใช่ไหมคะที่อยู่ตรงเป็นอวัยวะอยู่ตรงด้านซ้ายของร่างกายใช่ไหมคะที่มี4ห้องนะเต้นเป็นจังหวะไปเรื่อยๆนะคะตลอดชีวิตของเรานะคะแต่วันนี้ในทางของพระเจ้านะคะหรือในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นบริบทในเรื่องของจิตใจส่วนลึกภายในนะคะที่พระคัมภีร์มักจะกล่าวถึงนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนที่รวมทั้งความคิดลึกๆในใจของเราเป็นส่วนที่รวมเอาทัศนคตินะคะความรู้สึกนึกคิดท่าทีนะคะแรงจูงใจของเรานะคะที่อยู่ภายในนะทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นจิตใจนั่นเองนะคะจิตใจนั้นนะคะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่ออกมาเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็ถ้อยคำที่เราจะพูดออกมาด้วยนะคะนั้นเนี่ยในพระคัมภีร์จึงให้ความสำคัญมากนะคะว่าเราทั้งหลายนะคะควรจะให้ความสำคัญในการสำรวจดูจิตใจของเราอยู่เสมอนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บอกชัดเจนว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะคะจิตใจนั้นก็มีทั้งทางบวกและทางลบนะคะพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้มากมายนะคะเช่นจิตใจในทางบวกเช่นใจที่กล้าหาญใช่ไหมคะจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักนะความปรารถนาดีต่อผู้อื่นหรือพระคัมภีร์แนะนำให้เรามีใจกว้างขวางมีใจที่ถ่อมสุภาพเป็นต้นนะคะส่วนจิตใจในทางลบก็มีเหมือนกันนะคะเช่นความท้อถอยใจนะคะจิตใจที่เสื่อมถอยในความเชื่อนะคะหรือมีจิตใจที่ชั่วร้ายนะคะนั่นก็คือว่าเราจึงต้องหมั่นสำรวจนะวันนี้เราจะมาค้นพบนะด้วยกันนะคะศึกษาด้วยกันว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จิตใจของเราจะรับการปกป้องเหมือนที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้เราระแวดระวังจิตใจของเรานะคะเพราะชีวิตเริ่มออกมาจากใจนั่นเองนะคะพระคัมภีร์ย้ำเลยนะคะว่าจงระแวดระวังใจของเจ้าด้วยความระวังรอบด้านเพราะทุกสิ่งของเจ้าเริ่มออกมาจากใจนะคะในคนจีนนั้นนะคะเขาเข้าใจว่าสติปัญญาหรือจิตใจนั้นเนี่ยอยู่ในส่วนของท้องอ่ะหรือกระเพาะนะคะแต่ว่าในส่วนของพระเจ้านั้นเป็นความคิดลึกๆในจิตใจของเรานะคะศาสนาต่างๆนั้นมักจะเน้นข้างนอกเข้ามาข้างในใช่ไหมเน้นข้อปฏิบัติห้ามอย่าต้องไม่นะคะหรือเน้นเรื่องการแต่งกายเน้นด้านอาหารนะต้องเป็นอาหารแบบไหนถึงจะให้สติปัญญากับเรานะคะแต่ว่านะคะในทางของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงเน้นภายในออกสู่ภายนอกนะคะจิตใจที่ดีนำมาสู่ชีวิตที่ดีจิตใจที่ดีนำมาสู่การตัดสินใจที่ดีจิตใจที่ดีนำมาสู่คำพูดที่ดีเห็นไหมคะนั่นคือหลักของพระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์ได้สอนให้เราเอาใจใส่จิตใจของเราเพราะว่าเน้นจากข้างในแล้วออกมาสู่ข้างนอกถึงจะเป็นของจริงนะคะที่พระเยซูได้เน้นไว้อย่างเช่นตัวอย่างในมัทธิวบทที่15นะคะข้อ11ได้กล่าวว่าไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินนะคะและในมัทธิว15ข้อ18ถึง20กไก่ก็กล่าวเหมือนกันว่าแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินคือความคิดที่ชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านั้นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเห็นไหมคะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราเมื่อออกมาเป็นการกระทำเนี่ย
พระคัมภีร์ถือว่าสิ่งนั้นทำให้เราเป็นบาปนะหรือเป็นมลทินได้นะคะนั่นก็ต้องใส่ใจจากข้างในก่อนนะการเฝ้าระวังรักษาจิตใจของตัวเราเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะชีวิตของเราวันนี้เป็นผลลัพธ์จากจิตใจข้างในของเราเป็นผลลัพธ์จากความคิดของเราเองแล้วก็ออกมาเป็นชีวิตของเราวันนี้แหละค่ะนะนั้นวันนี้เราจะเติมเต็มจิตใจของเราด้วยสิ่งที่ดีเอเมนไหมคะเรามาดูด้วยกันนะคะวันนี้นะถึงความสำคัญก่อนนะคะว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นออกมาจากใจนะคะความสำคัญของจิตใจเป็นยังไงบ้างนะคะตัวอย่างเช่นนะคะจิตใจที่ถูกต้องนั้นเป็นเหตุให้ชีวิตทั้งชีวิตถูกต้องด้วยนะพระพีบอกว่าถ้านะใจข้างในปกตินะทั้งกายก็ปกติด้วยนะแต่ถ้าทั้งใจข้างในมืดทั้งกายก็พลอยมืดด้วยเห็นไหมคะแล้วเนี่ยแสดงว่าใจทั้งหมดนั้นมีผลต่อชีวิตทั้งกายและใจด้วยนะคะตัวอย่างของชีวิตที่ถูกต้องก็สะท้อนมาเป็นคำพูดเป็นการตัดสินใจและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะนะคะอีกอันในความสำคัญนะของจิตใจก็คือจิตใจที่ถูกต้องนะเป็นเหตุให้ได้รับพระพรของพระเจ้าค่ะพระเจ้าอวยพรเราตามขนาดจิตใจของเรานะหากเราได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเจิมและใช้แต่ละคนเนี่ยตามลักษณะนิสัยของเขาตามจิตใจของเขาที่มีต่อพระเจ้านะจิตใจของเขาที่มีต่อผู้คนนะต่อเหตุการณ์ต่างๆนะพระองค์ก็อวยพรและเจิมเขานะใช้เขาตามขนาดจิตใจของเขาที่เป็นจิตใจที่ดีนั่นเองนะคะพระเยซูเองก็เช่นเดียวกันนะคะพระองค์นั้นนะได้ท้าชวนเรานะคะว่าหากเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และรับพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้านะเราจะถูกนับเป็นคนชอบธรรมของพระองค์นะคะนั่นก็คือเห็นไหมได้รับพระพรเลยนะคะถ้าเรามีจิตใจที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะคะในเป็นพระสัญญานะคะในโรมบทที่10ข้อ9ถึง10บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเห็นไหมคะว่าพระองค์เอาสิ่งใดมาก่อนคะเชื่อด้วยใจก่อนเห็นไหมคะเชื่อด้วยใจนะจะถูกนับเป็นคนชอบธรรมนะนี่คือพระพรของพระเจ้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเรามีผลต่อความรอดมีผลต่อทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าด้วยค่ะนะคะชีวิตหน้าคือท่านได้รอดพ้นนะคะจากการถูกพิพากษานะคะท่านได้กลับคืนดีกับพระเจ้าได้รับพระพรของพระเจ้าก็ผ่านทางใจของท่านที่ได้ตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะคะประการที่3นะคะของความสำคัญว่าชีวิตเริ่มมาจากใจและใจสำคัญอย่างไรก็คือจิตใจที่ถูกต้องนะคะจะได้รับผลปลายทางที่ดีเสมอนะคะใช่ไหมคะเราหว่านสิ่งใดเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นใช่ไหมคะจิตใจของเรานะแต่ละนาทีรวมกันเข้าเป็นชั่วโมงรวมกันเข้าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนั้นก็กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นชีวิตของเราว่าแต่ละวันเราใช้เวลาของเราหมดไปกับสิ่งใดบ้างนะคะจิตใจที่ถูกต้องก็กระทำให้เรามีแนววิถีชีวิตของเราที่เป็นพระพรและเป็นประโยชน์และเก็บเกี่ยวผลในบ้านปลายนะคะฮาบากุบทที่2ข้อ4นะพระธรรมฮาบากุบอกว่าดูเถิดผู้ที่มีจิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้มลงแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์นั่นก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าเราจิตใจไม่ถูกต้องนะคะก็จะรับผลปลายทางคือจะล้มลงอย่างแน่นอนนะคะก็ขาดแยกขาดจากพระเจ้านะคะแต่ผู้ที่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อนะคะมาดูด้วยกันว่าแล้วนะวันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นนะเอานับหนึ่งใหม่เลยอยากจะมีใจที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้าเพื่อจะรับผลปลายทางที่ดีนะคะพี่น้องจริงๆเวลาเราก็เหลือน้อยมากและสั้นนะคะเราควรจะใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นถูกไหมคะใช้ชีวิตที่มีความสุขใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความดีงามนะคะแล้วก็มีบ้านปลายชีวิตนิรันดร์ที่ดีนะคะวันนี้ดูซิว่าเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะข้อนี้บอกจุดเริ่มต้นของใจที่ถูกต้องก็คือการรับใจใหม่เข้ามาค่ะโอ้โหแปลกไหมคะนะก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระเจ้านะคะเราก็ดำเนินชีวิตปกติใช่ไหมคะเราก็เป็นไงคะเจ็บเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราก็อาจจะเต็มไปด้วยแรงจูงใจผสมหลายอย่างนะคะแล้วก็จิตใจของเรานะก็ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะเมื่อมารู้จักกับพระเจ้านะสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือว่าเราจะต้องรับใจใหม่เข้ามา
ใจใหม่นี้เป็นใจที่พระเจ้าทรงประทานให้เป็นจิตใจที่ถูกต้องและงดงามนะท่านสามารถรับใจใหม่ได้อย่างไรนะคะก็โดยการตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่านะเป็นชีวิตในความผิดบาปนะทิ้งสิ่งต่างๆนะคะพระพีใช้คำว่าสารภาพนะในสิ่งที่ท่านเข้าใจว่าผิดพลาดนั้นต่อพระเจ้าผู้ไม่ทรงตำหนิเราเลยนะคะพระองค์นั้นทรงยกโทษความผิดบาปของเรานะคะนั้นเราต้องทิ้งนิสัยบาปของเรานะคะและต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราและเป็นพระเจ้าของเราและเมื่อนั้นแหละท่านจะได้รับสิ่งหนึ่งก็คือได้รับใจใหม่จากพระเจ้านะคะเปาโลนะคะได้เน้นชีวิตใหม่ในพระเยซูนะคะก่อนหน้านั้นชีวิตของเปาโลเป็นอย่างไรนะชีวิตของเขาก็คือต่อต้านคริสเตียนนะคะแล้วก็มองว่าคริสเตียนนั้นนะคะเป็นผู้ที่ต้องถูกแช่งสาปนะแล้วสุดท้ายนะคะเขาก็เน้นนะคะการได้รับชีวิตใหม่คือต้อนรับพระเยซูเขาพบพระเยซูขณะที่กำลังเดินทางไปข่มเหงต่อต้านคริสเตียนนั่นเองเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์และได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วเขามีประสบการณ์คือการได้รับใจใหม่จากพระเจ้านะคะเป็นจิตใจแห่งความรักเป็นใจที่ปรารถนาดีต่อผู้คนเป็นใจที่อยากให้คนทั้งหลายได้พบทางออกของชีวิตได้รับความรอดนะคะและเขาได้อุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาอยู่เพื่อผู้อื่นค่ะนี่คือชีวิตของเปาโลนะคะและเขาได้เขียนนะในพระวจนะของพระเจ้านะคะว่าให้เรานั้นได้รับใจใหม่จากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17นะคะก็ได้บอกเราไว้นะคะว่าเราจะได้รับชีวิตใหม่นะคะบอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เปาโลได้บอกไว้นะคะมีพระสัญญาค่ะอยู่ในพระธรรมเอเสเคียลบทที่36ข้อ26นะพระพีตอนนี้นะคะตัวดิฉันเองนะคะก็มีประสบการณ์นะตอนที่มารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆนะคะมีความรู้สึกว่าจะทำได้อย่างไรนะที่ใจของเราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ๆเนาะจากใจคนที่เหมือนกับค่อนข้างจะดื้อนะคะไม่เชื่อฟังนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยจะกลายเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหโลกสวยดีต่อทุกคนเสียสละพีชีพอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยนะในชีวิตของตัวเองนะแต่ปรากฏนะคะเชื่อพระเจ้าอยู่ประมาณ3เดือนตอนนั้นนะคะมาเปิดเจอพระพีตอนนี้นะรู้สึกว่าซาบซึ้งมากซาบซึ้งมากจริงๆนะขออนุญาตไอ้ท่านฟังนะอยู่ในเอเสเคียล36ข้อ26บอกว่าและเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าโอ้ตัวเองรู้สึกว่าอ่านปุ๊บขนลุกพี่น้องนะไม่ใช่อยากไปห้องน้ำนะขนลุกนะมีความรู้สึกว่าพระเจ้ารู้ได้ไงนะคะว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยช่างเป็นใจที่หยาบกระด้างนะเป็นจิตใจที่ไม่น่ารักนะแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์สัญญาว่าจะเอาใจแข็งของตัวเองเนี่ยออกไปนะคะแล้วบรรจุใจเนื้อเข้ามาเป็นใจที่อ่อนนุ่มเป็นใจที่รักพระเจ้ารักผู้คนเป็นใจที่เห็นแก่คนอื่นเป็นใจที่มองเห็นความต้องการของผู้ที่ยากลำบากอะไรอย่างนี้นะคะก็แปลกมากเลยพี่น้องหลังจากนั้นนะคะชีวิตก็ได้ชีวิตใหม่จริงๆนะคะเหมือนคล้ายๆอาจารย์เปาโลนะแต่คงไม่ได้สูงส่งเหมือนเปาโลนะแต่มีภาพว่าก็สามารถที่จะเข้าใจนะความต้องการของผู้อื่นกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจจากจิตใจที่เห็นแก่ตัวนะคะกลายเป็นใจที่เริ่มรักผู้คนนะคะและอยู่เพื่อผู้อื่นได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าพระองค์ได้ประทานพระองค์ได้เอาใจหินออกจากชีวิตของดิฉันและใส่ใจเนื้อเข้ามาเป็นใจที่ปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นใจที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะก็นี่เป็นความจริงๆสำหรับตัวเองเป็นสิ่งอัศจรรย์นะที่พระเจ้าได้ประทานใจใหม่นี้ให้แก่ตัวเองนะคะจิตใจใหม่นี้เป็นใจที่ปรารถนาจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้ามากกว่าที่สนใจทำตามใจตัวเองค่ะนะคะในยอห์นบทที่14นะคะข้อ27ก็บอกอีกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยนะคะนั่นคือนะคะจิตใจใหม่นะเป็นใจที่เปี่ยมด้วยสันติสุขค่ะนะพระเจ้าพระเยซูได้สัญญาไว้ในพระธรรมตอนนี้นะบอกว่าพระองค์จะประทานสันติสุขให้แก่จิตใจของเรานะคะนี่ก็คือว่าจิตใจใหม่นะเป็นสิ่งที่เคล็ดลับก็คือเป็นไงคะจะต้องรับใจใหม่เข้ามานี่คือจุดเริ่มต้นนะคะของการมีจิตใจที่ถูกต้องนะต้องเอาใจเดิมออกไปเอาใจแข็งกระด้างใจหินใจที่หยาบกระด้างนะที่เรา
โอ้โหนะกลั้นชีวิตต่อสู้โลกมาไงไม่รู้เราอาจจะเคยถูกเอาเปรียบเราอาจจะกลายเป็นโอ้เข้าตั้งแต่เรียนอนุบาลถูกเพื่อนแกล้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรามีแรงดันฝ่ายลบมากมายนะว่าวันหนึ่งนะเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โหพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้เราสามารถกลายเป็นคนที่ถ่อมสุภาพเปี่ยมด้วยสันติสุขที่มาจากภายในและสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้นะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในชีวิตของดิฉันนะคะถ้าไม่มีพระเจ้าเข้ามาในชีวิตที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงประทานสันติสุขแก่ดิฉันและพระเจ้าได้ทรงให้ใจใหม่เป็นใจเนื้อให้แก่เรานะคะเรามาดูหัวข้อต่อมาคือเราจะปกป้องใจของเราได้อย่างไรในกรณีที่เราได้รับใจใหม่จากพระเจ้าแล้วนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะแต่ละวันเนี่ยแรงเสียดทานของโลกก็เยอะใช่ไหมข่าวสารข้อมูลเราได้รับสิ่งต่างเข้ามาสิ่งต่างเราเนี่ยเข้ามาในจิตใจของเราได้นะจริงๆจิตใจก็เป็นประตูนะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราหากเรารับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาในความคิดของเราก็จะเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเรานั่นเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราได้อนุญาตนะคะให้ความคิดข้อมูลไอเดียต่างๆนั้นเข้ามาอยู่ในใจของเราหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความคิดต่างๆที่เหมือนนกบินนะบินผ่านข้ามผ่านศีรษะเราไปนะคะเราก็อย่าปล่อยให้มันมาทำรังบนหัวของเรานะคะนั่นก็คือว่าอย่าไปคิดตามอย่าไปดำดิ่งอย่าไปคิดตามในสิ่งที่เราไม่อยากให้สิ่งนี้มาบรรจุอยู่ในจิตวิญญาณของเรานะคะนี่สำคัญมากมาดูวิธีการปกป้องจิตใจของเรานะคะว่าเราจะปกป้องจิตใจของเราได้อย่างไรนะคะอย่าลืมว่าโลกเนี้ยก็ไม่ได้มีเฉพาะพระเจ้าแล้วก็ตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบกายอันสวยงามนะคะแต่ว่าโลกนี้นะในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นนะมีมารซาตานด้วยนะซาตานนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเป็นวิญญาณที่มักจะมาโจมตีเรานะคะมนุษย์ทุกคนนะทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อด้วยนะคะเขาก็จะโจมตีนะวิธีโจมตีก็คือเข้ามาในลานสมองของเรานะลานสมองหรือลานความคิดของเราเนี่ยเปรียบเหมือนสมรภูมิลบเลยนะคะที่มารก็จะมาหว่านความคิดต่างๆนะคะเพื่อจะทำให้เรานั้นหม่นหมองและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราให้เรามีความสุขนะแล้วก็ถูกแยกจากพระเจ้าเพื่อจะไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ด้วยโอ้โหเนี่ยนี่คือกิจการของมารนะคะนี้มารก็จะโจมตีส่วนจิตใจของเราค่ะเรื่องนี้เราจึงต้องมาดูว่าเราจะปกป้องจิตใจของเราได้ยังไงคะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราเห็นความจริงในฝ่ายวิญญาณแบบนี้ท่านไม่สามารถปล่อยเกียร์ว่างนะทำใจโล่งๆใช่ไหมไม่คิดอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นไงคะอาจจะโดนมารหวานเข้ามาวันนี้นะ10ข้อมูล100ข้อมูล1,000ข้อมูลนะก็ไม่ทราบนะก็จะทำให้เราสับสนมึนงงนะอันไหนเป็นเฟกนิวอันไหนเป็นสัจธรรมความจริงแยกแยะไม่ออกอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็จมอยู่ในทะเลข้อมูลความคิดต่างๆนะมากมายกระแสต่างๆในโซเชียลนะคะสิ่งนี้ต้องระมัดระวังมากนะคะว่าเราต้องปกป้องจิตใจของเรานะคะเพราะว่ามารก็จะโจมตีเราที่นี่แหละนะคือระดับจิตใจของเราคือระดับความคิดของเราและความคิดของเราก็ส่งผลต่ออารมณ์และคำพูดของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้นะว่าความคิดเราดีไม่ดีดูที่ไหนคะดูที่อารมณ์นะอารมณ์นี่เหมือนตัวชี้วัดเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เราอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้นะเป็นไปได้สูงที่ช่วงนั้นอะจิตใจและความคิดของเราไม่ค่อยดีนะมีบางอย่างที่เรียกว่าผิดปกตินะคะทำให้เราอารมณ์ไม่ดีนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอารมณ์ดีนะคะก็สะท้อนว่าความมาจากความคิดของเราที่ดีนั่นเองนะมาดูด้วยกันวันนี้นะคะว่าเราจะปกป้องจิตใจของเราได้อย่างไรนะคะประการที่หนึ่งก็คือพระคัมภีร์บอกเลยนะคะวิธีปกป้องคือสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าโหเมื่อก่อนเนี่ยอ่านตรงนี้ปุ๊บโหนะมันไปทางทหารยังไงไม่รู้นะผู้หญิงอ่านแล้วรู้สึกว่าฮะจะไปซื้อเสื้อก่อนที่ไหนมาใส่เหรออะไรอย่างนี้จะว่าพูดที่ไหนนะแต่อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะว่าชีวิตของเราเหมือนอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณนะมีมารมาโจมตีนะเราต้องสวมเรียกว่ายุทธภัณฑ์ก็เหมือนอะไรเดี๋ยวเหมือนเสื้อเกราะนะที่ต้องข้อนี้ใช้ว่าทั้งชุดหมายความว่าใส่อันใดอันหนึ่งไม่ได้ต้องใส่ครบชุดนะถึงจะเป็นไงบอกว่าถึงจะสามารถปกป้องนะจากความชั่วร้ายได้นะมาดูด้วยกันว่าเป็นอย่างไรนะคะในเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง19นะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่า
ป็นคำแนะนำที่ดีมากนะเป็นเคล็ดลับของการปกป้องจิตใจเลยนะคะเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง19บอกว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดของโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตุฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะต่อต้านในวันอันชั่วร้ายได้และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งเหล่านี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่โดยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพยามารเสียและจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อล้ำลึกแห่งข่าวประเสริฐได้นะเราจะเห็นว่าในตอนนี้มีอะไรบ้างคะที่เป็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่เราสามารถดึงออกมาได้นะมีตัวอย่างเช่นมีความจริงนะนั่นเนี่ยโหอย่าให้สิ่งต่างนะมาหลอกลวงเป็นข่าวปลอมนะทำให้เราเข้าใจผิดนะคะความจริงมีอะไรคะมีความชอบธรรมนะมีความมั่นใจในความรอดนะนี่คือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะคะที่ท่านต้องสวมไว้รักษาความชอบธรรมอย่าให้มารโจมตีปักปำท่านว่าท่านเป็นคนไม่ดีพออย่างนี้นะเราบอกใช่นะท่านเป็นคนไม่ดีแต่ฉันถูกนับเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูอย่างเงี้ยทั้งนี้คือท่านมีความชอบธรรมเป็นทับทรวงป้องกันอกโอ้ก็คือจิตใจที่ไงจะไม่ถูกลูกศรเพลิงพยานมาเสียบเข้ามาในใจเรานะโอ้ปักปำฟ้องผิดฉันมันไม่ดีอย่างนี้นะคะนี่ก็คือนะมีความจริงความชอบธรรมความเชื่อนะคะมีความมั่นใจในความรอดนะและอะไรคะการประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นพระแสงเห็นไหมนะที่อาจจะสามารถใช้ต่อสู้นะกับความคิดแง่ลบแง่ร้ายได้นะและก็การประกาศข่าวประเสริฐไม่น่าเชื่อว่าการประกาศเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอะไรดีอะหนึ่งแคทิกอรี่หนึ่งอะไรดีนะหนึ่งแอสเซสซอรี่ท่านต้องใส่นะคะเพื่อท่านจะครบชุดเป็นยุทธภัณฑ์นะคะบางคนเนี่ยสวมทุกอย่างเลยแต่ไม่ประกาศนะคะการประกาศเป็นการเป็นไงสารภาพความเชื่อของเราเป็นการบอกยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นความจริงเป็นการบอกว่าพระองค์เป็นทางแห่งความรอดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เดียวนะคะที่สามารถไถ่มนุษย์ทุกคนได้เห็นไหมคะนั้นในชีวิตของคริสเตียนเราควรประกาศเสมอนะพี่น้องนะคะเพราะถือว่ากำลังสวมยุทธภัณฑ์อยู่ทั้งชุดเลยนะของพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นนะบอกอีกว่านอกจากสวมชุดนี้แล้วบอกว่าให้เรามาระวังชีวิตและก็อธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอนะนี่ก็จะเป็นวิธีการแรกนะคะในการปกป้องจิตใจของเราค่ะนะคะมาดูประการที่2ต่อมานะคะวิธีที่เราจะสามารถปกป้องจิตใจของเราทำได้ยังไงนะพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เขียนไว้ตั้งแต่แรกนะคะที่เราอ่านในสุภาษิตบทที่4ข้อ23นะคะนั่นคือจงระวังรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มออกมาจากใจข้อนี้ใช้คำว่ารักษาใจด้วยความระวังระวัยรอบด้านคำว่าระวังระวัยรอบด้านก็คือต้องระวังตลอดเวลานะระวังในทุกมิติของชีวิตว่าสิ่งต่างๆจะสามารถโจมตีจิตใจของเราได้นะเหมือนที่บอกเมื่อกี้อย่าใส่เกียร์ว่างอย่าอยู่แบบว่าโอ้สบายมากนะขอพระเจ้าและทูตสวรรค์พระเยซูคุ้มครองเรานะแน่นอนนะคะพระเยซูบอกว่ามารร้ายไม่สามารถแตะต้องเราได้นะคะเพราะพระเยซูปกป้องเราแต่ตัวของเราเองก็อย่าประมาทใช่ไหมคะเราทำส่วนของเราเต็มที่คือระมัดระวังนะในชีวิตของเรานั่นเองนะคะต้องหมั่นสำรวจหรือสังเกตตัวเองนะคะสังเกตเสร็จตัวก่อนนอนก็ได้นะส่วนตัวเนี่ยนะก็จะสังเกตตัวเองก่อนนอนและตอนเช้านะคะสำรวจจิตใจนะว่าเราผิดพ้องหมองใจใครหรือเปล่ามีอะไรที่ทำให้เราโกรธไหมมีอะไรที่เราไม่พอใจไหมมีท่าทีอะไรที่เรา เริ่มเหมือนกับว่าหวังในตัวเองพึ่งพาตัวเองมากกว่าที่จะเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่านะมีความคิดอะไรที่เป็นในฝ่ายโลกที่มัน
ขัดแย้งกับหลักพระคัมภีร์ไหมที่เริ่มเข้ามาครอบงำตัวเองนี่คือส่วนตัวนะคะที่จะต้องสำรวจตัวเองเสมอนะเริ่มมีตัณหาอะไรไหมช่วงนี้เริ่มเครซี่อะไรพิเศษไหมโอ้เริ่มออกมาแทนที่พระเจ้าหรือเปล่าแล้วโอ้ไม่นะสิ่งนี้เป็นแค่ความเพลิดเพลินส่วนตัวที่ไม่ได้โอ้นะขัดแย้งกับพระเจ้านะพระเจ้ายังไงก็คงเป็นอันดับหนึ่งของเราอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องสำรวจจิตใจของท่านเสมอนะคะว่าพระองค์จะต้องเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเป็นผู้ที่เราจะรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจและสิ้นสุดความคิดของเรานะการระมัดระวังจึงทำได้โดยการหมั่นสำรวจจิตใจของตัวเองค่ะตลอดเวลาเลยนะคะทั้งเช้าและก่อนนอนนะส่วนตัวประสบการณ์มีอีกก็คือมีพระวิญญาณอยู่ภายในเราใช่ไหมคะพระวิญญาณนั้นแท้จริงสามารถตัดกับเราได้พระวิญญาณจะเตือนสอนเราอยู่แล้วนะคะบางทีระหว่างวันเองนะคะเรากำลังทำโน่นทำนี่พระวิญญาณก็เตือนใช่ไหมโอแบบนี้เรียกว่าไม่เชื่อฟังแบบนี้เรียกว่าทำบาปด้วยคำพูดนะเนี่ยมาสะบดบ่นอย่างนี้ได้อย่างไรไม่สุภาพอะไรนี้เป็นต้นนะโหพระวิญญาณก็เตือนสอนนะเราก็กลับใจกับพระเจ้านี่ก็คือว่านะหมั่นระมัดระวังตัวเองเรื่องนี้นะคะทัศนะของเราเป็นอย่างไรบ้างมีตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรานั้นถูกปนเปื้อนด้วยจิตใจที่หญิงยโสนะเป็นไปได้สูงเพราะว่าก่อนหน้านี้สำหรับตัวเองนะเป็นคนหญิงไม่มากก็น้อยนะก่อนมาเชื่อพระเจ้านะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาหญิงก็หญิงไปงั้นแหละนะคะแต่ว่าพอมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคะหลายครั้งที่เราอาจจะประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเราอาจจะเผยหญิงขึ้นมาพราวขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่เป็นความสำเร็จของเรานี่เป็นเพราะฉันอธิษฐานนะเนี่ยพระเจ้าตอบเธออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนี่ก็หญิงนะโอ้พระเจ้าเนี่ยจะตอบตามอะไรคะตามสิทธิอำนาจของพระองค์ตามความเห็นชอบเห็นควรของพระองค์นะแต่ดีแล้วที่เราอธิษฐานนะแต่เราก็ไม่ควรจะไปเคลมอย่างนั้นใช่ไหมคะหรืออะไรเองอ่ะคือสรุปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเคลมได้ว่าความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันมาจากกำลังความสามารถของเราเมื่อไหร่ที่เราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรากำลังเข้าสู่โหมดความหยิ่งแล้วนะคะเพราะจริงๆทุกอย่างเป็นมาจากพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องทุกอย่างเป็นมาจากพระเจ้านะความดีโอ้โหชอบเพลงหนึ่งนะรู้สึกจะเป็นพี่โตร้องหรือเปล่าใครไม่รู้บอกว่าโอ้เพลงเนี้ยร้องขึ้นเมื่อไหร่นะน้ำตาจะไหลเลยนะเพลงนี้บอกว่าเพลงชื่อว่าอะไรนะขอวางทุกสิ่งลงที่พระบาทนะทุกความดีและความงามล้วนมาจากพระองค์โอ้โหนะร้องตรงนี้เมื่อไหร่นะน้ำตาจะไหลเลยว่าใช่ๆนะทุกความดีและความงามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนมาจากพระองค์ล้วนเป็นของพระองค์นะคะแต่อันนี้กำลังเลือกตัวอย่างว่าเกิดถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยเราปนเปื้อนด้วยความหยิ่งนะมีแบบบรรยากาศนะมารจัดฉากอะไรก็แล้วแต่นะหรือเราบังเอิญพระเจ้าทรงอวยพระพรให้เราประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วเราเกิดความหยิ่งขึ้นมาสิ่งนั้นจริงๆอันตรายมากนะคะเขาบอกว่าจุดอันตรายที่สุดคือจุดที่เรากำลังประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะเพราะสิ่งนั้นนะจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เยอะนะเราเริ่มเรื่องมากเราเริ่มไม่ค่อยพึงพอใจอะไรเยอะง่ายๆนะคะเกิดความคาดหวังในผู้อื่นและตนเองมากขึ้นนะคะสิ่งนี้นะก็อาจจะทำให้นะเรานั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้อภัยตัวเองและเราก็ไม่ให้อภัยคนอื่นด้วยนะสิ่งเหล่านี้นะเกิดเป็นความโกรธภายในจิตใจของเรานะเมื่อคนไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราหรือเราเองไม่เป็นตามความคาดหวังของเรานะและโกรธมากๆเนี่ยนะเราก็ไม่ให้อภัยนะและเราก็เก็บเขาเรียกว่ามีเกิดความขมขื่นในจิตใจได้เห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างนะว่าโปรเซสหรือขั้นตอนของการขมขื่นในจิตใจเนี่ยมันเริ่มมาจากความหยิ่งได้อย่างไรนะคะนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยนะคะฮีบรูบทที่12ข้อ15นะได้เตือนเราว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปนะคะข้อนี้บอกเลยว่าระวังนะอย่าให้ความขมขื่นงอกขึ้นมานะนะก็อาจจะทำให้ความเชื่อของเรานะจิตใจของเรานั้นห่างเหินไปจากพระเจ้าได้นะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่บอกนะความคิดที่เราอนุญาตให้เข้ามาในใจนะจะทำให้เรามีชีวิตมีทัศนคติมีคำพูดแบบนั้นนะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะและก็หมั่นที่จะปฏิเสธความคิดที่นำไปสู่ความรู้สึกแง่ลบนะความคิดต่างๆที่นำไปสู่แง่ลบเป็นยังไงบ้างเช่นทำให้เราเกิดความรู้สึกกลัวทำให้เราเจ็บป่วยนะหรืออาจจะเกิดความคิดเช่นโอ้เรามีไม่พอหรอกนะความคิดเกี่ยวกับความขาดแคลนหรือความคิดที่นำเราดำดิ่งไปสู่ความเศร้าโศกจริงๆพระเจ้าก็รู้นะว่าเราบางทีเราก็เศร้าใช่ไหมเช่นบอกว่า
การร้องไห้ก็อ้อยอิงเวลาหนึ่งนะแต่บางครั้งเราดำดิ่งมากนะเราเศร้าโศกเป็นเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะหรือความคิดในแง่ลบที่ทำให้เรานำมาซึ่งความล้มเหลวนะคะพูดถึงความกลัวนะขออนุญาตแฉลบไปนิดหนึ่งนะคะที่พูดถึงความกลัวพระพีนาได้สอนเรานะเกี่ยวกับความกลัวดังนี้นะคะเช่นจะเล่าให้ฟังนะคะใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7นะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้แก่เราแต่ประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนให้แก่เราเห็นไหมคะว่าความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าพระองค์ไม่เคยประทานใจที่กลัวเห็นไหมหรือนะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7นะกล่าวว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นะคะข้อนี้ก็บอกเห็นไหมว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยนะนั้นความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้านะความทุกข์ต่างๆนะบอกว่าเราเปลี่ยนความทุกข์ความกลัวเป็นการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของเรานะคะมีพระคัมภีร์เกี่ยวกับความกลัวอีกนะคะเช่นใน1ยอห์นบทที่4ข้อ18นะบอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ไม่มีความรักที่สมบูรณ์นะคะข้อนี้บอกเลยว่าความกลัวเข้ากับการลงโทษที่เรากลัวเพราะเรากลัวโดนลงโทษอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารักใช่ไหมสมมติเรารักพ่อเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวว่าพ่อจะลงโทษเราก็วิ่งไปหาพ่อนะของเรานะเราสามารถพูดได้เพราะว่าความรักที่เรามีต่อพ่อสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เราสามารถใช้สิ่งนี้ในการเข้าไปใกล้ชิดกับพระบิดาได้นะคะอย่าให้มารมาหลอกเราให้กลัวนะคะนั่นคือจงปฏิเสธความคิดที่นำไปสู่ความกลัวนี่คือตัวอย่างเรื่องความกลัวนะกำลังบอกว่าเราทั้งหลายต้องระมัดระวังจิตใจและความคิดของเราอยู่เสมอนะคะแต่สิ่งที่ควรจะเติมเต็มคืออะไรนะเราควรเติมเต็มนะความคิดของเราด้วยสัจธรรมในพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำที่บริสุทธิ์สะอาดนะคะแล้วก็ให้ความชื่นชมยินดีแก่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นไม่เคยส่งผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเลยนะคะมีแต่เสริมสร้างให้เติบโตและมีจิตใจที่แข็งแกร่งงดงามขึ้นนะคะเป็นถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยความเชื่อและความหวังนะคะเพราะฉะนั้นนะสอนเราให้เป็นคนถูกต้องชอบธรรมนะคะพระวจนะก่อให้เกิดชีวิตภายในที่ดีแก่เราและเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่แท้จริงเป็นความคิดแห่งชัยชนะสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองความสุขและความดีงามทั้งปวงนั้นควรจะเติมจิตใจของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้านะนี่คือประการที่2นะคะเรามาดูประการที่3ของการระมัดระวังจิตใจนะคะมาดูทบทวนก่อนนะคะประการที่1คืออะไรนะคะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะอันที่2คือต้องระมัดระวังจิตใจและทัศนคติของเรานะคะประการที่3ก็คือต้องรับการชำระจิตใจอยู่เสมอค่ะจิตใจของเราเหมือนที่บอกนะคะว่ามันถูกแปดเปื้อนนะเหมือนจานนะที่เอาไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยแต่ละวันเราก็ผ่านผู้คนใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายจิตใจของเราก็ปนเปื้อนเยอะแยะนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือเราจะต้องรับการชำระจิตใจอยู่เสมอและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจให้เติบโตขึ้นวันต่อวันกับพระเจ้านะคะตัวอย่างดาวิดนะดาวิดนั้นก็เชื่อพระเจ้าแล้วเห็นไหมคะเขาได้รับใจใหม่อย่างได้รับแล้วนะคะแต่เป็นไงดาวิดนั้นนะยังต้องรับการชำระจิตใจอย่างสม่ำเสมอนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นเหมือนลักษณะชีวิตที่2ของเราเป็น new normal ของเราคือการที่เราต้องรับการชำระจิตใจอย่างสม่ำเสมอทุกวันและรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยนะคะดาวิดได้พูดไว้นะคะในสดุดีบทที่51ข้อ10นะเขาบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์นะข้อนี้ก็เห็นว่าดาวิดอยากให้พระองค์มาฟื้นฟูจิตใจที่ดีงามให้แก่เขาชำระใจของเขาให้สะอาดอีกครั้งนะนี่คือคำอธิษฐานหลังจากที่เขาล้มลงในบาปกลับใจจากบาปและขอการชำระใจจากพระเจ้านั้นการชำระใจจากพระเจ้าต้องมีมาอยู่เสมอในชีวิตคริสเตียนนะคะโรมบทที่12ข้อ2นะก็ได้กล่าวอีกว่าให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยถึงจะเปลี่ยนเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าจิตใจมีผลต่ออุปนิสัยคืออะไรไลฟ์สไตล์โดยตรงนะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงระดับจิตใจเปลี่ยนแปลงระดับความคิด
รับการชำระรับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้าวันต่อวันนะคะไม่ใช่รักษาให้คงที่นะแต่ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นเนี่ยสิ่งนี้นะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นเคล็ดลับประการที่3นะของการปกป้องจิตใจคือรับการชำระใจอยู่เสมอนะคะอย่าให้ใจของเราโอ้เก่าเก็บมากเลยนะเป็นปมยังไงก็เป็นปมอย่างนั้นไม่รับการเคลียร์ปลดปล่อยรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเลยนะวันนี้ขอฤทธิ์เดชแห่งพระคำพระเจ้าชำระล้างใจของเราจากความขุ่นมัวจากอดีตจากความเศร้าหมองนะพี่บอกเลยจงตัดความเศร้าหมองเสียจากชีวิตของเจ้านะคะเพราะว่าชีวิตในโลกเนี่ยมันสั้นมากนะอย่าใช้ชีวิตสิ้นเปลืองกับความเศร้าความทุกข์ความท้อถอยนะทุกวันเป็นวันที่เหลืออยู่ที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ทุกวันได้ด้วยชัยชนะด้วยความรักและด้วยสัจธรรมที่สดใหม่ในพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพลังค่ะมาดูประการที่4สุดท้ายแล้วนะคะของการที่เราจะรักษาจิตใจของเราทำได้อย่างไรก็คืออยู่ในบริบทแวดล้อมของสิ่งที่ดีต่อจิตใจของเราเองนะคะบริบทแวดล้อมเช่นอะไรบ้างนะสำหรับผู้เชื่อหรือคริสเตียนเราก็จะไปโบสถ์ใช่ไหมมีคริสตจักรมีชุมชนผู้เชื่อพระเจ้าได้ประทานคริสตจักรท้องถิ่นให้กับแต่ละท่านนะคะในการที่เราจะผูกพันเป็นเหมือนครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เราสามารถเล่าประสบการณ์ชีวิตนะขอคำอธิษฐานเผื่อขอคำปรึกษานะคะมีเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือว่าอยู่ท่านต้องอยู่ในบริบทที่ทำให้ท่านเป็นคริสเตียนที่มีความสุขนะเป็นจิตใจที่ดีงามนะคะก็คืออยู่ในคริสตจักรอยู่ในกลุ่มแคร์นะคะที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็คบหากับคริสเตียนที่เป็นคนดีนะคิดดีทำดีมีจริยธรรมที่ดีมีคุณธรรมที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออ่านหนังสือนะคะข้อมูลต่างๆก็ได้นะคะที่ดีนะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะนี่ก็คือสิ่งที่จะช่วยเราปกป้องจิตใจของเราด้วยนะคะสุภาษิตบทที่13ข้อ20บอกว่าบุคคลที่เดินกับปราชญ์ก็จะกลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยานอันตรายโอ้นะข้อนี้บอกเลยฮะเราเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีนะอยู่กับคนที่เป็นผู้รู้เป็นปราชญ์นะอยากรู้ว่าอยากเป็นคนดีก็คบกับคนจิตใจดีๆเข้าไว้นะอยากเป็นคนที่ทำงานเก่งก็ต้องคบกับคนที่ทำงานเก่งนะครับแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับอันตรายเห็นไหมคะว่าจิตใจของเราสามารถไปรับความคิดที่โง่เขลาเข้ามาแล้วก็รับอันตรายได้นะคะหนังสือที่เราควรอ่านเป็นประจำก็คือพระคัมภีร์พระคัมภีร์ถือเป็นพระวจนะเป็นความจริงแท้จริงที่เราควรอ่านประจำนะคะและบุคคลที่เราควรใกล้ชิดที่สุดคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักและปรารถนาดีเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐนะคะต่อเรานะคะเราสามารถที่จะคบหานะใกล้ชิดกับพระองค์ได้โดยการอธิษฐานนะใกล้ชิดพระเจ้านะปรึกษาพระองค์ได้เรื่อยๆนะคะยอห์นบทที่11ข้อ25นะบอกว่าพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกนะนั้นในพระคริสต์เราจะมีชีวิตนะชีวิตเริ่มจากใจใช่ไหมใจทำให้เรามีชีวิตชีวาในวันนี้นะคะและก็มีชีวิตนิรันดร์ด้วยพระเยซูทรงเป็นเหตุให้เรามีชีวิตนิรันดร์และได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงในโลกอย่างที่ควรจะเป็นด้วยนะคะพระเยซูทรงเป็นทางที่ไปสู่พระบิดานะคะและก็ผู้ใดที่รู้จักกับพระเยซูก็รู้จักพระบิดาด้วยนะพระเยซูตรัสเช่นนั้นในยอห์น14ข้อ6ถึง7กอไก่นะบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าท่านรู้จักเราแล้วท่านก็รู้จักพระบิดาค่ะนั่นก็คือเป็นไงฮะการรู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการรู้จักกับพระเจ้าเป็นการที่จิตใจของเราจะรับสันติสุขนะรับจิตใจใหม่และก็เติบโตขึ้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหตุให้จิตใจเราได้รับการชำระอยู่เสมอและทำให้จิตใจของเราแข็งแกร่งและดีงามและได้ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างดีงามและถูกต้องและในโลกหน้าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วยนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยและอวยพรทุกท่านนะคะในเวลานี้หากท่านใดยังไม่รู้จักกับพระเจ้าดิฉันอยากจะหนุนใจท่านให้เปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตและท่านจะพบกับจิตใจใหม่ท่านจะพบกับใจที่เปี่ยมด้วยความหวังและสันติสุขในจิตใจดิฉันจะขออนุญาตอธิษฐานเผื่อนะคะให้เราอธิษฐานร่วมกันในเวลานี้นะคะหากท่านอยากรู้จักกับพระเจ้าสามารถอธิษฐานตามดิฉันได้ในเวลานี้ค่ะข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของข้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของข้าพระเจ้าบัดนี้ขอโปรดชำระใจของข้าพเจ้า
จากความขมขื่นโอจากความเจ็บปวดในอดีตจากความทุกข์ระทมต่างๆจากความผิดพลาดและความล้มเหลววันนี้ขอพระโลหิตของพระองค์โปรดยกโทษและชำระความผิดบาปนั้นด้วยโปรดสวมใจใหม่แก่ข้าพเจ้าเป็นจิตใจที่อ่อนโยนเป็นจิตใจที่ปรารถนาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นจิตใจแห่งการรักและเห็นใจผู้อื่นเป็นจิตใจแห่งความหวังข้าแต่พระเจ้าโปรดสวมใจข้าพเจ้าด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์ข้าพเจ้าขอรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและติดตามพระองค์ตลอดไปข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยความจริงใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ